สวัสดีครับสามารถเพียกรุนยิมยินดีต้อนรับนะครับครับเรามาฝึกการตีเข่ากับกระสอบนะครับว่าตียังไงแทงยังไงให้ถูกวิธีแล้วแรงด้วยนะครับมาดูนะครับเวลาแทงเข่าก็เหมือนกันลักษณะเดียวกับคล้ายๆเตะคือแทงเข้าไปขาต้องเขย่งและต้องบิดช่วยนิดนึงแล้วเวลาแทงเข่าตัวต้องบาลานซ์กันนะครับถ้าเราจะไปแทงตัวมันตรงมันก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นต้องทิ้งน้ำหนักมาหลังนิดนึงส่งสะโพกขึ้นเอ็นน้ำหนักมาหลังแทงเข่าตัวยังไงให้ถูกวิธีแทงยืดออกมานิดนึงเพราะถ้าเราไปแทงเข่าเขาแล้วตัวอยู่ใกล้ๆมันมีโอกาสโดนหมัดโดนศอกได้หมดเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวแทงเราต้องยืดหลังมานิดนึงมือขวางเอาไว้นะครับก้มหน้ากล่าวออกข้างนะครับกล่าวออกข้างแทงเพราะเรายังไม่ใช่นักมวยอาชีพเพราะถ้านักมวยอาชีพเนี่ยโอเคเขาก้าวตรงได้เราก็ใช้บิดเขาก้าวตรงได้แต่ถ้านักเรียนใหม่ๆแนะนำให้ออกข้างแล้วแทงเพราะยังบิดเท้าไม่เป็นนะครับลองดูอ่ะแทงเฉียงแทงเฉียงนะครับปั๊บก้าวยังไงก้าวออกเราขึ้นนะครับมาคุณนี่ทำให้ดูดูนะครับเหมือนกันแทงแล้วลงหลังเหมือนกันดูระยะกระสอบเข้ามาแล้วแทงเนี่ยยืดตัวไปข้างหลังเอ็นไปหน่อยนะครับนั่นนะฮะถูกเข้าหลังนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาดูนะครับช้าๆฝึกกันไปเรื่อยๆทีนี้แทงเข่าหน้าเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้สลับเหมือนกันนะครับต้องสลับเหมือนกับเตะขาหน้าครับนั่นถูกต้องครับข้างซ้ายข้างขวาครับวิธีการแทงเข่านะครับจะไม่ว่าจะเป็นแทงเข่าหน้าเข่าหลังคุณประโยชน์ของมันเป็นยังไงนะครับเข่าหลังเนี่ยคือมันมีน้ำหนักได้คือจังหวะเดียวแต่ไอ้เข่าหน้ามันคือจะต้องสลับแต่สลับยังไงต้องให้เร็วเพราะมันเป็นขาที่อยู่ใกล้คู่ต่อสู้มากที่สุดขยับปั๊บขึ้นเลยแต่ถ้าเข่าหลังมันก้าวไปมันก็ขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันตรงที่ว่าขาหน้ามันต้องสลับขาหลังแค่ต้องก้าวเข้าไปนะครับเวลาแทงเข่านะครับเท้าเราควรจะก้าวไปทางไหนเราควรจะก้าวเท้าออกด้านข้างนะครับอย่าเข้าก้าวตรงกับเขาสังเกตดูนะครับต้องก้าวออกข้างออกข้างออกเฉียงเลยนะครับอย่าไปก้าวตรงนะครับเพราะถ้าก้าวตรงเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักแล้วมันก็อาจจะแทงเขาไม่โดนเพราะถ้ามันก้าวเข้าไปแล้วมันไปแทงตรงๆยืนเข้าไปแล้วแทงตรงๆมันไม่มีน้ำหนักเพราะเวลาแทงเข่ามันต้องแทงเฉียงขึ้นแทงเฉียงขึ้นไม่ใช่แทงตรงแทงตรงเนี่ยคือถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันแล้วแต่คนถนัดแต่ถ้าถูกวิธีมันต้องแทงเฉียงเหมือนกับลักษณะเตะมันก็ต้องคว่ำแข้งแทงเข่ามันก็ต้องเฉียงเพราะถ้าไปแทงตรงมันไม่ถูกเขาต้องคิดให้ดีนะครับว่าแทงก้าวยังไงบิดเฉียงยังไงบิดปลายเท้ายังไงนะครับครับทีนี้เราจะมาฝึกการปั้มตีกับกระสอบนะครับเราหาจังหวะปั้มตีกันยังไงนะครับเอาดูนะครับดูวิธีการปั้มตีกับกระสอบจับกระสอบตีเข่ามันต้องให้ได้จังหวะของมันนะถ้ากระสอบมันอยู่ใกล้มันตีไม่ได้ก็ต้องเอามือดันช่วยนะครับตีตรงได้ตีเด้งได้หักได้บิดเหลี่ยมได้ดูมือนะครับจับยังไงนะครับดูมือจับยังไงหัวชนยังไงนะครับนี่ต้องหัวก้มหัวไว้ตลอดเวลาจับคอมีบิดออกข้างมีบิดซ้ายบิดขวาแทงตรงเด้งตีนี่เด้งตีดูวิธีการจับกระสอบนะครับเขาใช้ประคองเอาไว้เฉยๆน้ำหนักอยู่ที่คอศอกด้วยน้ำหนักอยู่ที่คอศอกด้วยจับยังไงให้แน่นสำคัญสุดนะครับคือมวยไทยมือใช้ได้ประโยชน์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดันหน้าดันแขนมือสำคัญได้หมดนะครับ
วยไทยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับมันฝึกฝนกันเอาไว้บ่อยๆนะครับจะได้แข็งแรงขึ้นทุกๆวันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดต่อผมได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสวัสดีครับ